ครับก็ขอต้อนรับก็มาสู่การอบรมนะครับได้การสัมมนาในหัวข้อสุดท้ายนะครับเป็นในส่วนของหัวข้อการใช้ประโยชน์จากสีธรรมชาติในหลากหลายผลิตภัณฑ์นะครับโดยวิทยากรผู้ให้เกียรติบรรยายกับเราคือรองศาสตราจารย์ดร.สุพรรณีฉายบุตรนะครับท่านจบการศึกษาปริญญาเอกสาขาเคมีนะครับดังนั้นคาตาลิซิสนะครับจาก University of Tasmania ประเทศออสเตรเลียนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจมหาวิทยาลัยศิลปากรและเป็นนายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาหัตถกรรมอาเซียนนะครับรบกวนขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์ด้วยครับผมPDF ใช่ไม่ขึ้นเหรอเดี๋ยวเซตให้ใหม่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะคะพอดีตรงจอหน้าจอมันขึ้นไม่ตรงกันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะกดสไลด์ไม่ทันเปิดไม่ได้ค่ะสักครู่นะจ๊ะนี่เห็นเขียนแต่ฉันสุพรรณีได้แล้วค่ะค่ะค่ะก็หัวข้อนี้ก็เป็นหัวข้อสุดท้ายนะคะเขาก็เผื่อให้คนฟังเหลือน้อยๆ นะคะหัวข้อสุดท้ายนี่ก็เลยจะเป็นการแรปอัพการนำประโยชน์สีย้อมธรรมชาติเอาไปใช้นะคะอันนี้ก็ใช้คำว่า revival เพราะว่ามันเหมือนกับช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่คนกำลังมองเรื่องสุขภาพเรื่องคุณภาพชีวิตมากขึ้นนะคะก็เลยมองหาสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็มีอันตรายน้อยที่สุดที่มาใช้กับตัวเองนะมันก็เลยทำให้สีย้อมธรรมชาติเนี่ยได้รับความสนใจนะคะนอกจากงานทางด้านสิ่งทอแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีทางด้านอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นอาหารแล้วก็เครื่องสำอางหรือแม้แต่กระทั่งไบโอโพลิเมอร์นะคะซึ่งเราทางเราเนี่ยก็กลุ่มเราได้ทำวิจัยกันมาพอสมควรนะคะแล้วก็ทำร่วมกับต่างประเทศเพราะนั้นก็จะเห็นพัฒนาการของเขาด้วยนะคะอันนี้เป็นหน่วยงานของศิลปากรที่ได้รับทุนในการจัดตั้งนะคะจาก M-Tech นี่นะคะของสวทช.ให้งบประมาณเบื้องต้นกับเราในการจัดตั้ง3ปีนะคะแล้วก็แต่ว่าในการจัดตั้งแต่ละครั้งเนี่ยไม่ใช่แต่ละครั้งคือแต่ละปีที่ทำงานเนี่ยต้องมีบริษัทมาสนับสนุนงบประมาณอย่างน้อย 30% ก็หมายความว่าการทำงานของแล็บของศิลปากรเนี่ยจะต้องเป็นเชิงพาณิชย์แล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายนะคะ เราก็เริ่มจากศิลปากรเนี่ยก็เริ่มจากพื้นฐานของการทำสีสำหรับงานศิลปะนะคะเพื่อให้เด็กนักศึกษาของเราได้ใช้สีที่มีคุณภาพดีราคาประหยัดแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากนั้นเราก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทนานมีไปทำซึ่งตอนนี้ก็10กว่าปีแล้วมีการต่อสัญญาไลเซนซิ่งเนี่ย2รอบแล้วนะคะแล้วก็บริษัทก็จะจ่ายเงินค่าRoyalty Fee มาให้เราทุกปีแล้วก็เงินตรงนั้นน่ะมาใช้ในการทำงานวิจัยต่อเนื่องแต่ว่ามันก็ไม่ได้มากพอที่จะทำโปรเจกต์ใหญ่ๆได้เราก็ยังต้องขอทุนจากที่อื่นไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือบริษัท3บริษัทใน3ปีแรกที่ช่วยเราในการจัดตั้งศูนย์ตรงนี้พอศูนย์เริ่มตั้งได้เนี่ยเราก็ทำโปรเจกต์ออกมาแยะๆนะคะอันนี้คือหลักการที่ M-Tech ตั้งใช้ในการจัดตั้งศูนย์นี้นะคือ M-Tech แล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยช่วยกันสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานเราทำวิจัยเราก็ผลิตนวัตกรรมที่ภาคเอกชนจะต้องเอานำไปใช้ประโยชน์จริงๆเสร็จแล้วงานวิจัยนี้ก็กลับไปที่ภาคเอกชนเพราะมันก็
ให้ผลประโยชน์กลับมาผลประโยชน์ก็อาจจะกลับมาที่ M-Tech ด้วยถ้า M-Tech มีอะไรล่ะคะคือตอนที่ทำสัญญาไลเซนซิ่งเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าM-Tech จะต้องได้ 40% ศิลปากร 30% ภาคเอกชน 30% อะไรอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นระบบการทำงานของเรานะคะอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ฮะอันนี้คือเป็นงานช่วงแรกที่เราทำนะคะเราก็จะวิจัยกับวัสดุสำหรับงานออกแบบเพราะว่าเราขอจับตั้งกับ M-Tech ว่าเราเป็นศูนย์วิจัยวัสดุทางด้านงานศิลปะและการออกแบบเพราะศิลปากรเราก็เป็นมหาวิทยาลัยทางด้านอาร์ตกับดีไซน์นะคะก็มีทำสีทำหมึกพิมพ์หมึกพิมพ์ประเภทต่างๆพิมพ์อิงค์เจ็ตพิมพ์ทรานสเฟอร์ไฮโดรพรินติ้งพิมพ์โครมสเปรย์อะไรทำหมดนะคะแล้วก็ในระยะ 3-4 ปีหลังมานี้เราก็เริ่มทำหมึกพิมพ์สิ่งทอมาเป็นอิงค์เจ็ตบ้างพิมพ์ผ้าไหมบ้างอะไรต่างๆนะคะแล้วก็มันอันนี้เป็นไซส์ไลน์ก็คือมันเกิดนวัตกรรมอื่นไปเช่นทำยาทาเล็บสูตรน้ำอะไรต่างๆอันนี้ก็ถ่ายทอดที่รีไปหมดก็จะได้เงินกลับมาทำวิจัยต่อนะคะทีนี้กลับมาเรื่องสีย้อมธรรมชาติอันนี้เราก็ได้ทุนจาก M-Tech เหมือนกันนะคะก็ไม่ใช่ M-Tech ใช้ต้องใช้คำว่าสวทช.เนี่ยอาจารย์กฤษดาเนี่ยค่ะเป็นคนเป็นประธานในการตรวจก็ตลกมากนะอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ของตัวดิฉันเองตอนสมัยเรียนปริญญาโทมหิดลนะก็กลับมาพบกันอีกนะคะก็ดีใจค่ะได้อาจารย์มาช่วยงานเพราะว่าอาจารย์เป็นคนใจดีนะคะทีนี้เข้าสู่สีย้อมธรรมชาติเลยเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะก็ได้รับทุนจากสวทช.นะคะให้ทำหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ตจากสีย้อมธรรมชาติคือตอนนั้นให้เขาให้เราคิดโปรเจกต์เองนะความที่เราทำสีทำหมึกพิมพ์ทำอะไรมาแล้วก็คิดไม่ออกว่าเราจะทำโปรเจกต์อะไรต่อก็คิดเล่นๆว่าเราเอาสีจากธรรมชาติมาทำเป็นหมึกพิมพ์ดีไหมอิงค์เจ็ตก็เลยเสนอโปรเจกต์นี้มาทุกคนก็บอกว่าเหมือนอาจารย์จะทะเยอทะยานมากเลยนะแบบคือมันทำยากเราก็ไม่รู้ก็อยากทำเพราะว่ามันตันแล้วไม่รู้จะทำยังไงต่อนะคะก็เลยทำให้เกิดที่จะต้องมาศึกษาเรื่องสีย้อมธรรมชาติอย่างจริงจังนะคะอันนี้เป็นประวัติสีย้อมธรรมชาติที่มีคนใช้มาอย่างที่อาจารย์มณฑลว่านะ 5,000 ปีก็มันมีหลักฐานทางโบราณคดีมานะคะในพิพิธภัณฑ์ต่างๆทั้งอียิปต์ทั้งอังกฤษอะไรต่ออะไรที่เขาใช้กันมานะคะก็จะไม่พูดเยอะอันนี้คือมันก็จะคล้ายๆกันนะคะสีที่ใช้เยอะทีนี้ทางอาจารย์เนี่ยก็จะมาเน้นทุกเรื่องไม่ได้มองเฉพาะสิ่งทอนะคะเรื่องอาหารเนี่ยก็มาดูว่าสมัยก่อนเขาใช้สีพวกนี้ทำอาหารเพราะว่านอกจากจะให้สีแล้วสีพวกนี้มันเป็นสมุนไพรที่ช่วยให้ร่างกายเรามีสุขภาพที่ดีเห็นไหมฮะอย่างขมิ้นเนี่ยมาอินเดียก็ใช้กันเยอะมากในแกงสารพัดแกงนะคะผลิตปีนึงตั้ง 300,000 ตันนะคะก็ใช้แอนโทไซยานินก็คือเป็นกลุ่มเบอร์สีน้ำเงินสีแดงสีส้มอะไรต่างๆที่เราใช้ในบ้านเราก็มีหลายตัวนะคะเยอะแยะไปหมดนะคะก็ใช้เป็นตัวให้สีด้วยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยก็คือเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยชะลอความแก่บีทรูทของฝรั่งก็เป็นตัวที่ใช้ทำสีผสมอาหารนะคะอันนี้ทีนี้การทำสีธรรมชาติทำให้สีย้อมธรรมชาติเนี่ยมาใช้ในงานต่างๆเนี่ยมันก็ได้มีคนพยายามทำหลากหลายวิธีหรือแม้แต่วิธีการที่จะทำจากพวกไบโอเทคโนโลยีก็คือให้จุลินทรีย์เนี่ยช่วยผลิตสีให้อันนี้เป็นนวัตกรรมที่จีนเนี่ยเขาทำมาตั้งนานละเช่นสีแดงจากเต้าหู้ยีเนี่ยมันก็ได้มาจากพวกจุลินทรีย์หรือสีเหลืองบางตัวนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนที่พยายามจะทำตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะคะพอดีทางเราไม่เก่งทางด้านไบโอเทคเราเป็นนักเคมีเราก็ทำเรื่องเคมีนะคะทีนี้การที่สีย้อมธรรมชาติกลับมาได้รับความสนใจอีกเนี่ยนะคะก็มันจะมีอยู่ใน3เรื่องใหญ่ๆคือเรื่องเท็กซ์ไทล์เรื่องสิ่งทอที่ท่านอาจารย์พี่นายกับอาจารย์มณฑลพูดไปแล้วนะคะทางด้านเครื่องสำอางนะก็มีทั้งลิปสติกแป้งบรัชออนหรือว่ายาย้อมผมนะแล้วก็มีทางด้านอาหารนะคะจริงๆมันมีอีกด้านหนึ่งแต่ว่ามันกำลังยังมีคนทำวิจัยไม่มากนะคะก็คือเป็นทางด้านพลาสติกนะคะซึ่งอาจารย์ปเจลาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับเราเนี่ยเขาก็ทำไปบ้างเดี๋ยวจะให้ดูนิดๆหน่อยๆนะคะนะคะทีนี้ยูเนสโกเนี่ยเขาก็สนับสนุนเรื่องการใช้สีย้อมธรรมชาตินะคะมาใช้ในการทำสิ่งทอเนี่ยเพราะว่ายูเนสโกเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนทางด้านศิลปะวัฒนธรรมนะแล้วก็วิถีชีวิตของคนอยู่แล้วนั้นเขาก็สนับสนุนที่จะให้รักษา
รากเหง้าในเรื่องการใช้สีย้อมธรรมชาติในการทำสิ่งทอที่เป็นสิ่งทอโบราณอะไรต่างๆแล้วก็ร่วมสมัยเขาก็มองว่ามันเป็นสีที่ปลอดภัยนะคะเพราะมันอยู่กันมาเป็นพันๆปีแล้วไม่มีใครป่วยตายด้วยสีย้อมธรรมชาตินะคะก็ให้เห็นว่าเนี่ยยูเนสโกได้พยายามจัดคอนเฟอเรนซ์ทางด้านสีย้อมธรรมชาติปีเว้นปีมาตลอดนะคะจนมีปีหนึ่งก็จัดที่ฝรั่งเศสนะคะเขาก็เปิดให้ไปดูศูนย์ผลิตสีย้อมธรรมชาติของเขาเลยที่เมืองลาโรเชลเนี่ยนะคะก็เขาเน้นไปทำเครื่องสำอางกับพิมพ์ผ้านะคะแต่ข้อดีของฝรั่งเศสเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูว่าเขามีบริษัทเครื่องสำอางใหญ่ๆมีแบรนด์เนมดังๆเพราะฉะนั้นพวกนี้เขาก็เอาไปทำต่อมันทำให้เขาสามารถไปได้เร็วนะคะแต่ของเราเนี่ยยังต้องผลักดันกันอีกเยอะนะคะอันนี้เป็นของเกาหลีนะเกาหลีเนี่ยก็พยายามที่จะตั้งหน่วยงานที่เป็นinstitute สำหรับสีย้อมธรรมชาติขึ้นมาโดยเฉพาะนะคะนี่เขาพยายามจะทำที่เมืองแดกูนะเมืองจังหวัดเกียงบอกเนี่ยนะคะก็เขาก็ลงทุนนะประมาณ 10.4 บิลเลียนวอนนะคะก็พยายามที่จะตั้งขึ้นมานะคะก็ให้เห็นว่าหลายประเทศแม้ประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขาก็กลับมามองเรื่องพวกนี้นะฝรั่งเศสเกาหลีนะคะญี่ปุ่นไม่ต้องพูดถึงเขาทำสม่ำเสมอมากนะคะอันนี้ของฝรั่งเศสนะคะเขาก็จะเป็น Regional Center for Innovation and Technology Transfer in Horticulture ก็คือเขาเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยฝรั่งเศสได้มีการรณรงค์ที่จะให้ประเทศของเขาเป็นกรีนมีการปลูกต้นไม้ปลูกบนหลังคาปลูกอะไรทำกันไปเยอะๆนะก็เลยมีหน่วยงานนี้เกิดขึ้นนะคะเขาก็พอปลูกเสร็จเขาก็มาทำแปรรูปเป็นสมุนไพรต่างๆนะคะเนี่ยเขาก็ทำเนี่ยทำเป็นผงสีออกมาทีนี้สีย้อมธรรมชาติของฝรั่งเศสเนี่ยเขาแปรรูปเป็นผงเขาไม่ได้ใช้วิธีสเปรย์ดายเพราะว่าวิธีสเปรย์ดายเนี่ยต้นทุนสูงมากเขาจะใช้วิธีให้ตัวดายเนี่ยไปดูดซับอยู่บนสารยึดเกาะบางตัวนะคะซึ่งของเขาก็จะใช้พวกดินขาวพวกไชน่าเคลย์นะคะตรงเนี้ยแล้วก็พบตัวนี้มันเป็นเบสสำหรับทำเครื่องสำอางอยู่แล้วนะคะหรือแบเรียมซัลเฟตหรืออะไรแต่ว่าที่คุยกับเขาบอกว่าเขาใช้ดินขาวนะคะเนี่ยเขาก็ทำออกมาเป็นผงอย่างนี้ไม่ได้อันนี้พวกที่ผงนี้ไม่ใช่สเปรย์ได้เหมือนอาจารย์มนทนนะคะเป็นอีกแบบนึงเป็นแอดสอร์บอยู่บนไชน่าเคลย์เสร็จแล้วก็ไปทำลิปสติกพอได้เป็นผงเนี่ยก็ไปผสมเครื่องสำอางทำลิปสติกทำยาย้อมผมทำอะไรต่างๆขึ้นมานะนี่เขาก็ให้ดูรูปของเขาเนี่ยค่ะคนพรีเซนต์ก็คือคุณแอนเป็นดีเลกเตอร์ของหน่วยงานนี้โดยเฉพาะนะคะนะเขาก็มีการเนี่ยเขามีการทำโปรเจกต์เขาบอกเขาได้ทำโปรเจกต์ร่วมกับบริษัทใหญ่ๆนะทำอายแชโดว์ทำลิปสติกเพื่อที่จะจำหน่ายทั่วโลกนะครับเขาก็ทำความร่วมมือกับบริษัทใหญ่ๆนะคะเช่นอีฟแซงนะคะเนี่ยทำลิปสติกออกมาอันนี้ของอีฟแซงนะคะของลอรีออลนะคะทำลิปสติกออกมาทำบลัชออนทำอายแชโดว์นะคะพอดีเราไม่ได้ติดตามเขาอย่างใกล้ชิดเนี่ยว่าโปรดักต์พวกนี้อะไรสีธรรมชาติไม่สีธรรมชาตินะคะแล้วเขาก็ทำอันนี้เป็นสีจากฝางเห็นไหมฮะซับพันบูทของชาแนลก็มาออกอันนี้ออกเมื่อปี2012นะคะพอดีคุณแอนเข้ามาให้สัมมนาที่มาเลเซียนะคะเขาก็ปี2012คือเมื่อ3ปีที่แล้วเขาก็ทำตัวนี้ออกมานะคะสีจากฝางเขาบอกเขาถามฝางว่าเขาเอาจากไหนเพราะว่าฝรั่งเศสคงไม่มีฝางเขาบอกเขาซื้อจากฟิลิปปินส์นะคะซึ่งเห็นไหมคะเขาซื้อจากต่างประเทศด้วยซ้ำแต่บ้านเราเนี่ยเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ด้วยสีย้อมธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจที่เราจะทำนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งอันนี้เขาก็ทำน้ำยาย้อมผมเขาก็ใช้เฮนน่าเมื่อเช้าใครบอกแล้วว่าต้นอะไรนะคะอะไรนะเทียนกิ่งค่ะเทียนกิ่งเขาผสมกับครามใช้เทียนกิ่งกับครามผสมกันนะคะเห็นไหมเขาก็ทำเป็นน้ำยาย้อมผมออกมาจริงก็จะทำได้หลากสีนะคะจริงเราก็ใช้มะเกลือก็ได้ใช้ครามผสมมะเกลือผสมเทียนกิ่งผสมอะไรล่ะห้อมเกี่ยวของทางเหนืออะไรจริงมีอะไรที่จะต้องเล่นกับพวกสมุนไพรอีกเยอะนะคะอันนี้เราพอดีทางเรายังไม่ได้ทำเยอะเราเริ่มกับสิ่งทอก่อนแล้วก็ค่อยๆเริ่มทำเป็นสีผงแล้วเราก็ทำสีเขียนจิตรกรรมฝาผนังแต่ในสเต็ปข้างหน้าเนี่ยเราก็จะทำเรื่องสีเครื่องสำอางด้วยเหมือนกันแต่เราคงต้องโคกับพวกเภสัชเ
ราะเราเป็นนักเคมีนะคะก็ต้องขออนุญาตถวายความดีความชอบให้กับพระองค์ท่านนะคะเพราะว่าพระองค์ท่านเป็นคนที่ให้พวกเราพยายามฟื้นฟูกลับมาใช้สีย้อมธรรมชาติแล้วช่วยรณรงค์กับชาวบ้านนะคะเป็นผู้รับซื้อที่ดีนะแล้วก็เอามาขายพวกเราถูกๆนะคะเดิมเนี่ยก็ใช้วิธีที่อาจารย์มนทนทำคือสเปรย์ดายนะคะใช้ลมร้อนทีนี้ทางเราเนี่ยทางแลบเราก็รู้สึกว่าสเปรย์ดายต้นทุนมันสูงมากชาวบ้านหรือ SME เนี่ยไม่มีทางที่จะแอฟฟอร์ดหรือใช้อะไรแล้วลงทุนเกี่ยวกับตรงนี้ได้เครื่องสเปรย์ดายเนี่ยหลายตังค์นะคะก็เลยมานั่งคิดคือตอนนั้นพอดีจะต้องทำโปรเจกต์เรื่องหมึกพิมพ์สีย้อมธรรมชาติหมึกพิมพ์อิงเจ็ตก็ปรากฏว่าสีอินดิโก้กับสีดำเนี่ยคุณสมบัติหรือธรรมชาติของมันเองเนี่ยมันเป็นพิกเมนต์พิกเมนต์เนี่ยหมายความว่าเป็นผงที่ไม่ละลายน้ำหรือไม่ละลายในตัวทำละลายนะคะส่วนอีก2ตัวคือสีแดงไม่ว่าจะสีแดงจากคลั่งสีแดงจากฟางแดงจากต้นโพลากโยป่าแล้วก็ตามกับสีเหลืองสารพัดเหลืองนะคะไม่ว่าจะเป็นมะพรูดลงทองเหลืองใบมะม่วงเหลืองอะไรต่างๆเนี่ยสีแดงกับสีเหลืองจะเป็นกลุ่มสีย้อมก็คือดายพวกนี้จะละลายน้ำกับละลายในตัวทำละลายเพราะนั้นพอทำอิงเจ็ตปรากฏว่าอ้าว2ตัวเป็นดายอีก2ตัวเป็นพิกเมนต์มันก็เลยคนละระบบมันก็เลยพ่นปวดหัวมากไอ้ดายมันก็จะมีลักษณะอย่างนึงในการติดผ้าพิกเมนต์ก็จะต้องมีลักษณะอย่างนึงเราก็จะแก้ปัญหาว่าทำยังไงให้4ตัวนี้มันเหมือนกันเป็นดายก็เป็นดายเหมือนกันเป็นผงสีหรือเป็นพิกเมนต์ก็ต้องเป็นพิกเมนต์เหมือนกันก็ปรากฏอินดิโก้กับสีดำอ่ะถ่านเนี่ยมันทำยังไงมันก็เป็นดายไม่ได้มันตัวธรรมชาติมันเป็นพิกเมนต์ก็มี2อย่างคือต้องแก้ปัญหาสีแดงกับสีเหลืองน่ะเปลี่ยนจากดายให้มันเป็นพิกเมนต์ก็คิดอยู่นานเลยนะคะว่าใช้เวลาเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนว่าเนี่ยจันสุพรรณีทะเยอทะยานไปมั่งมาทำจะทำหมึกพิมพ์อิงเจจากสีย้อมธรรมชาติเนี่ยนะคะก็คิดอยู่ปีกว่าก็จนที่สุดก็ได้พบว่ามีวิธีง่ายๆคือใช้วิธีตกตะกอนนะตกตะกอนโดยใช้สารส้มแล้วก็ปรับ pH นะคะการปรับ pH เนี่ยมันใช้ได้หลายตัวแต่ที่เราใช้เนี่ยเราใช้โซเดียมคาร์บอเนตหรือโซดาซักผ้าซึ่งมันจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดการตกตะกอนของผงสีเนี่ยได้หลากหลายตัวมากมีบางตัวตกไม่ได้เช่นอัญชันกระเจี๊ยบหรืออีกหลายตัวเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่า pH มันไม่เหมาะสมหรือมีอะไรบางอย่างที่เรายังไปไม่ถึงแต่ว่าณตอนนี้เราสามารถตกตะกอนได้ไม่ต่ำกว่า 5-60 สีแต่ว่าอาจจะสีซ้ำกันบ้างนะคะสีเหลืองสีอะไรแต่ว่าหลายหลากหลายชนิดบ้างมากนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ทำให้เราโอ้โหทำไมเป็นเส้นผมบางภูเขาเหลือเกินนะคะแต่ว่าพอตกตะกอนแล้วเนี่ยของอาจารย์จะไม่ใช่สีย้อมอีกต่อไปนะคะเอาไปย้อมไม่ได้แต่ว่าพวกเนี้ยจะไปทำสีสำหรับระบายสีสำหรับพิมพ์สีสำหรับใส่ลงไปในเครื่องสำอางใส่ไปในอาหารใส่ไปในอะไรได้อีกสารพัดทำเหมือนกับผงสีที่เขาขายในท้องตลาดที่ไม่ละลายน้ำเหมือนกับสีที่เราระบายบนอะไรล่ะสีศิลปะอย่างเงี้ยนะคะค่ะส่วนเรื่องความคงทนต่อสีอะไรเนี่ยก็ใกล้เคียงกับอาจารย์มนทนแหละนะคะนะอันนี้ก็คือวิธีของเราก็คือเห็นไหมคะว่าเราตกตะกอนนี่เป็นตะกอนที่ได้นี่เป็นสีคลั่งสีฟางลากยอป่าซึ่งเราทำยังไงก็ไม่ค่อยได้สีแดงนะมันก็จะออกน้ำตาลนะคะใบโพต้นโพเปลือกโพไม่ได้ทำเดี๋ยวก็จะลองกลับไปทำนะคะอาจารย์ที่นะอันนี้คือขั้นตอนของเราใช่ไหมคะสกัดสีจากแก่นไม้เปลือกไม้แล้วก็เติมสารส้มกรองแล้วก็ตกตะกอนคือปรับ pH ให้มันตกตะกอนนะคะซึ่งตรงนี้มันก็มีรายละเอียดของมันนะคะซึ่งก็จะขอข้ามไปนะคะคือคนที่จะไปทำเนี่ยก็ต้องไปสตัดดี้หรือว่าถ้าจะเอาเร็วก็ต้องมาคุยกับเราเพราะว่าตรงนี้เป็นเทคโนโลยีที่เราจดอนุสิทธิบัตรไว้แล้วก็ถ้าจะถ่ายทอดก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะแต่ว่าสำหรับชุมชนที่จะทำเพื่อใช้เองทำเพื่อเป็น geometric information หมายความว่าคุณจะผลิตสารมาเพื่อคุณจะทำผ้าขายนักท่องเที่ยวคุณจะทำจากใบมะม่วงทำจากต้นไม้ต้นเนี้ยที่มีอยู่ในบ้านคุณอย่างเงี้ยเราจะช่วยสอนให้แต่ถ้าคุณจะทำเพื่อมาขายเชิงพาณิชย์อันนี้เราไม่ให้นะคะถ้าทำใช้เพื่อคุณ
ทำเป็นสินค้าในครัวเรือนขายนักท่องเที่ยวหรือขายในชุมชนร่วมกันทำโดยใช้วัตถุดิบในพื้นที่เนี่ยเราจะสอนให้นะคะค่ะอันนี้ก็เป็นสีก็คือใบโทษทีค่ะก็มาจากคล้ายๆกันนะคะสีเหลืองก็กันขนุนมาพูดอะไรซึ่งเราก็จะมาพูดเนี่ยให้สีที่ค่อนข้างสว่างนะคะเราก็เลือกมีตัวอย่างสีอยู่ด้านหลังนะคะที่ทำเป็นผงแล้วนะคะนะคะก็ทำได้หลายตัวจริงๆใบไม้เกือบทุกชนิดเนี่ยจะให้สีเหลืองส่วนใหญ่เพราะว่าพอสกัดแล้วเนี่ยมันจะเป็นพวกฟลาโวนอยด์นะเพราะใบไม้มันจะเป็นตระกูลฟลาโวนอยด์นะคะมันให้สีเหลืองหมดสีเขียวที่เราเห็นเพราะคลอโรฟิลมันไม่ตกตะกอนมันสลายไปนะคะสิ่งที่เหลือคือฟลาโวนอยด์นะคะเนี่ยก็ทำคล้ายๆกันนะคะตกตะกอนเสร็จแล้วก็มากรองทำเป็นผงค่ะส่วนครามเนี่ยก็วิธีการทำครามผมก็เหมือนที่อาจารย์มณฑลทำนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าสูตรของเราเนี่ยเราจะต้องระบุกับชาวบ้านเป๊ะๆว่าปูนขาวหรือปูนแดงที่จะเติมในครามตอนหมักเนี่ยเท่าไหร่เพราะต้องเป๊ะถ้าไม่เป๊ะเนี่ยมันแต่ละครั้งมันออกมามันจะคุณสมบัติแกว่งพอแกว่งแล้วเนี่ยเวลามาทำโปรดักต์เช่นมาทำเป็นสีต่างๆเป็นผลิตภัณฑ์สีเนี่ยมันจะไม่ได้นะคะเพราะแรกๆให้ทำเนี่ยโอ้โหบอกสั่งมาบอกคราวนี้10โลนะได้เท่านี้พอสั่งมาอีกที10โลโอ้โหชาวบ้านดั้มปูนขาวพออบแห้งเสร็จบอกโอ้โหปูนเต็มไปหมดเลยเลยต้องปรับระบุกันว่าไม่ได้แล้วค่ะต้องเป๊ะๆเพราะไม่เป๊ะเราซื้อไม่ได้ก็บอกเขาว่าป้าหลอกอาจารย์ไม่ได้นะอาจารย์เป็นนักเคมีนะว่าป้าใส่ปูนเยอะเกินเนี่ยมันออกมันฟองเลยนะพออบแห้งออกมาเนี่ยปูนออกมาเป็นเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันดับแรกนะคะที่เราทำเนื่องจากเราเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านศิลปะเราก็เลยเอามาทำเป็นสีพอได้เป็นผงสีแล้วเนี่ยเราก็มาทำเป็นสีสำหรับงานจิตรกรรมฝาผนังนะคะที่เขียนภายในเพราะว่าเนื่องจากสีธรรมชาติเนี่ยความคงทนต่อแสงเขาต่ำนั้นเราก็เน้นว่าต้องเขียนภายในอาคารนะคะโดยเฉพาะวัดวาอารามที่เขียนรูปพุทธประวัติเป็นพุทธบูชาเนี่ยเราก็เน้นนะคะก็มีคนมาซื้อโนฮาวไปแล้วนะคะชื่อบริษัทไทยคิวาเขากำลังผลิตเพื่อจัดจำหน่ายเพราะเขามองเห็นตลาดตรงนี้ว่าที่จริงไปคุยกับเจ้าวาดวัดใหญ่ๆที่เขาต้องการอะไรหลักรักษาไอ้จิตวิญญาณของพุทธประวัติหรือศิลปะมิวรัลเพนติ้งเนี่ยมันควรจะใช้สีที่มาจากธรรมชาติที่มันเป็นพุทธบูชาแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นสีที่มาจากแหล่งของเขาเองเนี่ยก็จะดีนะคะซึ่งเราก็จะใช้สีจากพืชบางตัวแล้วก็สีจากพวกดินแดงดินเหลืองดินอะไรก็คือพวกเหล็กออกไซด์ทั้งหลายเนี่ยนะคะบางตัวนะก็ทำออกเป็นสีสำหรับจิตรกรรมฝาผนังนะคะเราก็เรียกว่าโทนสีไทยก็คือเราก็จะใช้สีโบราณสีดั้งเดิมซึ่งอาจารย์จากคณะมัณฑนศิลป์เนี่ยเขาก็ไปทำรีเสิร์ชใช่ว่ามีเรียกชื่อสีอะไรสีหงสบาดสีน้ำไหลสีตังเซอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะเป็นของเขาแหละแต่เอาเฉดสีมาเราทำให้นะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ไปทำเรียกว่าทำเวิร์กช็อปกับพวกศิลปินที่เขียนจิตรกรรมฝาผนังหรือพวกศิลปะไทยนะคะก็เขียนออกมาแล้วก็ให้เขาวิจารณ์ว่าเนื้อสีเป็นยังไงโดยตัวที่มีเดียมที่เราใช้เนี่ยก็จะใช้เป็นอะคริลิกพอใช้เป็นอะคริลิกเนี่ยมันก็จะช่วยป้องกันความคงทนต่อแสงได้อีกประมาณ1ระดับนะคือ1การทำเป็นผงสีแล้วเนี่ยมันจะมีความคงทนต่อแสงมากกว่าที่ตอนมันเป็นสีย้อมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความคงทนต่อแสงมากขึ้นแล้วพอใช้อะคริลิกมาช่วยเป็นไบเดอร์คืออะคริลิกเนี่ยมันไม่ถึงกับเป็นอะไรล่ะออร์แกนิกแต่ว่ามันก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะเราก็เลือกตัวที่มันก็คือยังไงมันก็คือสีทาผนังอยู่แล้วนะคะก็มาเขียนผนังอันนี้ก็เป็นโทนสีแดงเขาก็จะมีชื่อของเขานะคะอาจารย์ก็จำไม่ได้ทั้งหมดนะคะนะก็ดูเอาแดงอะไรนะสารพัดแดงชาติหงสบาดอะไรก็ชื่อก็เพราะดีนะคะอันนี้ก็เป็นโทนสีเขียวสีน้ำเงินสีน้ำเงินแน่นอนก็มาจากกลุ่มอินดิโก้นะคะก็เรามีสีที่ให้สีน้ำเงินเนี่ยอยู่ 3-4 ตัวในประเทศไทยนะคะก็จะเป็นคามหรืออินดิโก้เฟียร่าพวกแล้วก็ห้อมก็เป็นอีกตัวเป็นอีกพันหนึ่งแล้วก็เป็นครามถั่วหรือย่านครามนะคะก็คล้ายๆแล้วก็มาซาดิเนียอีกตัวหนึ่งทางปากใต้เนี่ยจะมีเพราะว่าเป็นตัวเดียวที่กับ
ทางมาเลเซียหรือทางสลาวักใช้นะคะญี่ปุ่นจะเป็นอีกตัวญี่ปุ่นจะไต้หวันจะเป็นอีกพันหนึ่งของฝรั่งก็จะมีต้นวอร์ดนะเพราะฉะนั้นพวกที่ให้อินดิโก้นี่มีหลายตัวนะคะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมี4ตัวสีเหลืองก็เนี่ยเขามีสารพัดเหลืองเหลืองรงเหลืองรงนี่ก็ทำมาจากต้นรงทองนะคะใช้ยางของมันนะคะอะไรต่างๆเขาก็ทำไปแต่ว่าเราก็มาผสมแหละคือเราไม่ได้ใช้สีเดี่ยวสุดท้ายเราก็ต้องมาแมชสีเพื่อให้ได้สีตามที่ศิลปินเขาไปทำรีเสิร์ชมาว่าสีมันออกอย่างนี้อย่างนั้นนะคะก็เนี่ยใช้ผสมกันตอบคำถามน้องเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าเป็นน้ำเนี่ยเอามาผสมกันได้ไหมถ้าเป็นน้ำผสมกันไม่ได้แต่พอเป็นผงสีอย่างนี้แล้วเนี่ยผสมกันได้เหลืองผสมกับแดงได้ส้มอย่างเงี้ยได้เพราะมันไม่ทำปฏิกิริยากันมันต่างคนต่างดูดกลืนแสงมันก็ผสมก็ได้เหมือนสีสำหรับเพ้นท์ล่ะนะคะพอทำเป็นผงเนี่ยผสมกันได้เลยนะคะอีกอันนึงที่อาจารย์ปัจเจลาทำวันนี้เขาไม่ได้มานะคะเขาเป็นคณบดีก็เลยยุ่งๆอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคืออาจารย์ปัจเจลาเนี่ยเอาสีที่แอดซอบอยู่บนตัวแอดซอบแบนนะที่ตอนอาจารย์ทำเนี่ยอาจารย์ใช้ซิลิก้านะฮะใส่ลงไปในพวกไบโอโพลิเมอร์เช่น PLA ที่ทาง NIA กำลังสนใจให้ทำนะฮะ PLA ก็คือเป็นโพลิเมอร์ที่มาจากพวกมันสำปะหลังหรือข้าวโพดที่เขามองว่ามันย่อยสามารถย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ18เดือนอะไรเงี้ยก็มาทำเป็นพวกเนี่ยฮะถุงพลาสติกที่มันย่อยสลายได้อาจารย์เขาก็เอาสีธรรมชาติเนี่ยใส่ลงไปนะคะอันนี้เป็นตัวให้เห็นว่าขั้นตอนการที่ PLA เนี่ยมายังไงก็มาจากธรรมชาติแต่ว่าอาจจะมีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแต่ว่าผลิตต้นเรียกว่าอะไรสารตั้งต้นเป็นสารธรรมชาติกันละกันนะคะแต่ก็ใช้กระบวนการทางเคมีนะคะก็เป็นรูปผสมกันละกันนะคะนะคะเนี่ยอาจารย์ก็ทำตอนนั้นอาจารย์ใช้ซิลิก้าสีที่ออกมาเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยดีนะก็คือเห็นสีแหละแต่ว่ายังไม่ค่อยสวยมากนะคะค่ะแล้วก็เนี่ยพอผสมที่จริงมันมิกซ์เข้าไปผสมกับไอ้ตัวเนี่ยโพลิเมอร์แล้วก็ไปหลอมแล้วก็ไปฉีดเป็นเส้นได้แต่นี้ไม่ใช่สีธรรมชาตินะคะอันนี้ให้เห็นว่าเขาสามารถเอาไอ้ PLA เนี่ยไปฉีดเป็นเส้นใหญ่แล้วก็มาทอเป็นผืนผ้าใช้ได้นะแต่ผ้าพวกนี้ก็ตอนนี้ยังไม่ทนนะคะใช้ได้18เดือนก็จะเริ่มเปื่อยนะคะแต่ว่าเขาก็จะผสมกับไหมบ้างฝ้ายบ้างเพื่อให้มันใช้นะคะก็เหมาะสำหรับงานแฟชั่นเนี่ยที่ต้องการใช้ปีเดียวแล้วก็ไม่ใช้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้มาดูสีสำหรับสิ่งทอบ้างนะคะอาจารย์ก็จะหนีพูดง่ายคือไม่ทำงานซ้ำซ้อนกับคนอื่นๆนะคะก็เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะใช้ในรูปของดายใช่ไหมดายแล้วก็ย้อมมัดย้อมหรือพิมพ์ก็พิมพ์ในรูปดายทางอาจารย์ในเมื่อเราแปลงร่างมันมาละเปลี่ยนจากดายมาเป็นพิกเมนต์นะคะเราก็เลยจะเน้นมาทางด้านเป็นทำสีเพนติ้งก็เหมือนทำสีงานศิลปะเลยเอาผงสีมาผสมกับไบเดอร์นะอาจจะเป็นอะคริลิกนะคะแล้วก็จะเพ้นท์ใช้ผู้กันระบายลงไปเลยก็ได้มันก็เหมือนสีสำหรับเขียนรูปทั่วไปนะแต่ว่าตัวผงสีมาจากธรรมชาตินะคะหรือจะทำบล็อกพินติ้งก็ได้นะเพราะว่าเราใช้อะคริลิกเป็นไบเดอร์ก็พิมพ์ลงไปเลยนะคะมีตัวอย่างอยู่ด้านหลังนะคะนะข้อดีของมันก็คือ1มีความเป็นพิษต่ำมีสีธรรมชาติทุกตัวเนี่ยมันจะมีสมบัติเป็นสมุนไพรนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านข้อมูลนิวทริชั่นเนี่ยจะเห็นว่าให้กินอาหารที่เป็นผักผลไม้หรืออะไรต่างๆหลากสีนะเพราะพวกสีธรรมชาติเนี่ยมันเป็นสารเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะมีบางตัวก็ต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราบางตัวก็ต้านอักเสบเช่นฝางเนี่ยก็คือสีที่ผสมในน้ำยาอุทัยจริงมันในตำราจีนเนี่ยฝางเนี่ยเป็นยารักษาโรคแก้อักเสบแก้ร้อนในนะคะบางตัวก็ป้องกันแสง UV อันนี้อาจารย์ถามอาจารย์รัตนพลได้นะเพราะว่าเขาทำวิจัยเรื่องป้องกันแสง UV มีหลักฐานชัดเจนนะคะก็คือเนื่องจากโครงสร้างทางเคมีของมันนะคะนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะไม่ลงลึกแต่ว่าให้รู้ว่ามันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เราสามารถอธิบายสิ่งเหล่านี้ได้นะคะอันนี้คืองานของอาจารย์นะคะมันจะต่างจากของอาจารย์มนทนจากต่างจากของอาจารย์พินัยตรงที่ว่าของอาจารย์เนี่ยก็จะเริ่มทำแมสได้บ้างแล้วก็ควบคุมคุณภาพของสีได้บ้างเพราะว่าเราแปลงรูปจากดายมาเป็นผงละพอเป็นผงเนี่ย
เราผสมจะทำให้มันมีความเข้มสูงก็ได้ต่ำก็ได้นั่นเราสามารถคุมความเข้มของสีได้จากการแมทสีเหมือนตอนเราทำสีศิลปะขายอย่างเงี้ยนะก็เหมือนกันแล้วก็อาจารย์ก็มาจะทำเป็นรูปสีพ่นก็ได้นะใช้แอร์บรัชพ่นเหมือนสีอะคริลิกที่เขาใช้เลยแหละทำเป็นสีสำหรับสกรีนก็ได้เพ้นท์ก็ได้อันนี้ก็คือสกรีนนะคะทำบ็อกซ์สกรีนแล้วก็สกรีนอย่างเงี้ยก็มาทำเป็นโปรดักต์ต่างๆที่เขาไปขายเป็นของที่ระลึกนะคะนะคะอันนี้ก็ใช้แอร์บรัชแล้วก็ให้พ่นให้ดูว่าเราสามารถทำได้นะคะก็ไปไม่ถึงอิงเจ็ตเอาแค่พ่นแอร์บรัชไปก่อนนะคะอันนี้ก็คือเป็นระดับความคงทนให้เทียบให้ดูนะคะค่ามันจะแกว่งนิดหน่อยตลกนะครับตอนเป็นสีย้อมสีแล้วพอเป็นผงได้3แต่ว่าพอทำจริงๆเนี่ยตัวเลขมันใกล้เคียงกันนะคะจริงๆนี่ไม่ถึง4หรอกนะเพราะว่าน่าจะอยู่ที่3นะคะแต่ว่าตอนทำอย่างที่แลบเนี่ยบางทีมันก็แกว่งอย่างเงี้ยค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นความคงทนต่อการซักล้างก็ดีค่ะ4กับ5เพราะว่ามันเป็นอะคริลิกอะคริลิกมันช่วยติดดีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นความคงทนของเราเนี่ยตัวอะคริลิกเป็นตัวช่วยเยอะเลยสำหรับสีสกรีนนะคะอันนี้ก็คือเป็นสำหรับขัดถูนะคะในสภาวะแห้งกับสภาวะเปียกเพราะว่าเสื้อผ้าเวลาใส่มันบางทีมันนั่งถูนู่นถูนี่ไปนะคะตัวเราเองด้วยก็ค่อนข้างดีฮะเพราะอะคริลิกมันเป็นตัวคอนโทรลไม่ใช่ตัวผงอันนี้ก็เป็นวิธีการทำสีสกรีนเห็นไหมสกรีนก็สกรีนธรรมดาไม่ต้องไปอบไปอะไรสกรีนเสร็จก็เสร็จก็จบมันก็ทำได้เร็วขึ้นก็เหมาะสำหรับให้นักวิจัยไม่ใช่ค่ะคนรุ่นใหม่อ่ะที่ไม่ชอบความยุ่งยากนะคะต้องมานั่งย้อมมัดย้อมลายอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ทำแบบนี้ได้นะคะไปดีไซน์แบบจากคอมพิวเตอร์แล้วก็มาทำบล็อกสกรีนบล็อกสกรีนก็ทำเองก็ได้ก็ง่ายๆนะคะหรือจะไปจ้างร้านทำก็อย่างมากก็200 บาทนะคะก็มาทำจำหน่ายได้เยอะแยะนะทำสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆได้เยอะแยะนะคะอันนี้คือทำแฮนด์บล็อกปรินติ้งนี่ชาวบ้านนะที่สอนเขาทำนะมันก็จะทำได้เยอะอันนี้สีพ่นนะคะก็ให้ดูเนี่ยค่ะมันก็จะแกว่งแต่ว่าดีที่สุดก็คือครามกับสีดำเนี่ยอยู่ในที่เรียกว่าอะไรล่ะมาตรฐานสิ่งทอเขายอมรับนะ4-5อันนี้เราใช้ระดับ8 ระดับนะเป็นบลูสเกลอันนี้ก็เหมือนกัน watch fast เนี่ยดีค่ะ4-5ดีมากเลยนะคะอันนี้บนผ้าฝ้ายเมื่อกี้ผ้าใหม่นะคะก็อยู่ที่4-5เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ขัดถูนะคะในสภาวะแห้งสภาวะเปียกนะทั้งหมดนี้นะที่วิเคราะห์เนี่ยต้องขอบคุณทางอาจารย์รัตนพลกับอาจารย์จรูนช่วยให้ความอนุเคราะห์มากเลยนะเพราะว่าทางศิลปากรเองไม่มีตัว เครื่องมือในการวิเคราะห์ความคงทนทั้งหลายอันนี้คือตัวอย่างที่เราทำเป็นผลิตภัณฑ์ให้ชาวบ้านนะคะก็คือเป็นถุงผ้าไหมแล้วเราก็สกรีนนี่ฝางนะคะอันนี้ก็เป็นรงทองนี่มาพูดนี่ครามเห็นไหมคะมันก็ทำเป็นแมสแต่ว่าเป็นแมสที่เป็นไฮเอนด์หน่อยคือเราก็ไม่ได้ขายแบบราคาถูกเป็นแมสที่เป็นไฮเอนด์อย่างที่เรียนนะคะว่าสีธรรมชาติเนี่ยเราก็ต้องเป็นนิชมาร์เก็ตเพราะว่าเราไม่ได้มีอะไรแมทเทียลที่มากมายแล้วมันก็ต้นทุนค่อนข้างสูงกว่าสีตลาดนิดหน่อยแล้วก็ทำเป็นโปรดักต์ไฮเอนด์อันนี้ก็เป็นหมอนอิงนะคะใช้สกรีนนะคะพวกที่ทำส่งออกต่างประเทศเขาก็ทำนะคะเขาก็รับออเดอร์นี่ครามนี่มาพูดนะคะนั่นจะเห็นว่ามันก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งเป็นทางเลือกก็คือเป็นกึ่งแมสนะคะแต่ไม่ต้องแมสมากเอาสักทำทีหนึ่งสัก300-500 ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะควบคุมคุณภาพได้นะคะทำชั้นพันชิ้นก็ยังได้นะคะก็ขออนุญาตจบตรงนี้ก็คือเปิดโอกาสให้สักถามได้นะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะของอาจารย์เนี่ยก็คือจะไม่ใช่ยอมละก็จะเป็นการแปลงรูปจากสีย้อมเป็นตัวพิกเมนต์เป็นผงสีที่ไม่ละลายน้ำแล้วก็ไปทำแบบสีศิลปะเลยนะคะเป็นอาร์ตไปเลยค่ะขอบคุณค่ะครับผมคำถามจากผู้เข้ารับการอบรมครับครับเดี๋ยวสักครู่นะครับก
ครับเรียนถามอาจารย์ครับว่าหมึกของอาจารย์นี่เป็นพิกเมนต์ใช่ไหมครับพิกเมนต์ค่ะแล้วตัวทำละลายมันนี่คืออะไรครับตัวทำละลายคือน้ำค่ะเป็นน้ำเป็นตัวทำละลายแล้วก็ไบเดอร์คืออะคริลิกค่ะครับแล้วอันนี้มีจำหน่ายแล้วหรือยังครับอาจารย์ไม่ได้ทำจำหน่ายอาจารย์อะไรล่ะขายสูตรให้บริษัทต่างๆแต่เป็นแบบ non exclusive คือใครจะซื้อไปผลิตก็ได้ครับหมายถึงว่าตอนนี้มีออกตลาดแล้วใช่ไหมครับไม่มีออกตลาดยังไม่มีเราก็ทำกันเองคือหมายว่าชาวบ้านอาจารย์ขอหน่อยเราก็ทำให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้ทำขายเป็นล่ำเป็นสันเนี่ยเราไม่มีฮะคือว่าเรามีหน้าที่วิจัยไงคือเราทำให้เฉพาะการอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะครับครับขอบคุณครับค่ะยินดีค่ะเอ็มเทคจะเปิดขายก็ได้นะเดี๋ยวถ่ายทอดอาจารย์ค่ะรบกวนถามนิดนึงค่ะว่าวัตถุดิบหรือว่าปริมาณของสีที่จะมาทำเป็นสีย้อมธรรมชาติค่ะในบ้านเราเนี่ยตอนนี้มันพอต่อการใช้งานไหมคะอันนี้ตอบยากเหมือนกันนะคะคืออาจารย์ก็ไปทำการสำรวจมาพอดีไม่ได้เอาสไลด์มาให้ดูคือถ้าเราจะทำเนี่ยผู้ประกอบการจะทำเนี่ยอาจจะต้องรีเช็คอีกทีนึงแต่ถามว่าบ้านเราเนี่ยมันปลูกหมุนเวียนได้ง่ายไงอย่างฝางเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ไปตัดต้นไม้อะมันแค่ริดกิ่งที่มันโตแล้วอะริดมันเดี๋ยวมันก็แตกแป๊บเดียวก็แตกอย่างทามเนี่ย3เดือนก็เก็บได้แล้วคือมันขึ้นอยู่กับว่าคนที่จะทำตรงเนี้ยก็ต้องมีแหล่งผลิตให้คือก็ต้องไปคุยกับชาวบ้านนะว่าเราคอนแทคกันนะเป็นสัญญาใจสัญญาอะไรต่างๆคุยกับเขาให้ดีแล้วก็ทำก็น่าจะได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือทำคอนแทคฟาร์มมิ่งกับชาวบ้านไปเลยนะคะหรืออย่างเราก็เลือกคลั่งอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ไปทำลายต้นไม้หรืออะไรคือก็ปล่อยแมลงใช่ไหมคะอาจารย์ไม่รู้รอบของการเลี้ยงคลั่งว่ากี่ใช้ได้กี่เดือนกี่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยคือหลายตัวที่จะเลือกใช้เนี่ยไม่ตัดต้นไม้นะคะหรือใบมะม่วงอย่างเงี้ยเอามาใช้ได้เลยใบมะม่วงนี่มีเต็มไปหมดนะคะแล้วใบมะม่วงนี่สารที่ให้สีเหลืองก็คือแมงจิฟิรินเป็นสารต้านมะเร็งนะคะมีข้อมูลวิจัยของศิลปากรเองเนี่ยก็รู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกตัวเนี่ยเราสามารถบอกสมบัติทางเภสัชเคมีได้คือการวิเคราะห์เรื่องสมบัติทางอะไรล่ะการแพทย์เนี่ยบ้านเราทำหมดเลยนะทุกตัวเรียกว่าทำกันจนทะลุโปร่งแล้วแต่ว่าไม่มีใครดึงเอามาใช้ประโยชน์ไงเอามา PR มาอย่างเงี้ยอาจารย์อาจจะใกล้ชิดกับพวกนักเคมีที่เขาทำอย่างเงี้ยบางทีเราก็รู้พอเราทำตัวนี้ปุ๊บเราก็เช็คเลยว่าเอ๊ะพี่ทำอะไรไปบ้างแล้วตัวนี้บางทีเขาไม่รู้ก็ให้ไปเซิร์ชตรงเนี้ยเดี๋ยวเราก็ได้ละอาจารย์เนี่ยมีข้อมูลที่เป็นเรียกว่าการแพทย์ของสารทุกตัวบอกได้เลยว่าตัวนี้ดียังไงตัวนี้ดียังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั้นทุกตัวเนี่ยเรียกว่าเป็นสมุนไพรหมดสีย้อมธรรมชาติพวกนี้สมุนไพรค่ะมันจะพอเราใส่เสื้อผ้าที่เป็นสีย้อมธรรมชาติค่ะมันจะให้ประโยชน์ต่อเราได้ยังไงอย่างเช่นเรื่องของต้านมะเร็งเนี่ยค่ะมันมีโปรเซสมีขั้นตอนยังไงคืออย่างนี้ถ้าใส่เสื้อผ้าเนี่ยมันก็ห่างตัวแหละมันไม่ได้แบบช่วยยิ่งใหญ่อะไรหรอกคือตัวมันคือสีย้อมธรรมชาติเนี่ยอันดับแรกเนี่ยมันโปรเทค UV จากของเราเลยเพราะว่าตัวมันจะซีดก่อนเลยคือมันเป็นตัวทำปฏิกิริยากับแสงก่อนเลยตัวรับแสงที่ดีเลยนะคะแต่ว่าสมุนไพรเนี่ยก็คือสมมุติว่าถ้าเราเอาสีฝางเนี่ยมาทำบรัชออนทาที่แก้มเองน้อยหนึ่งมันไม่แพ้หรอกตัวมันเองมันช่วยเป็นตัวสารต้านการแพ้การอักเสบซะด้วยซ้ำอย่างเงี้ยฮะเชิญค่ะรบกวนถามอาจารย์อย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดในเชิงพาณิชย์แล้วเนี่ยใน1กิโลเนี่ยมูลค่ามันจะประมาณเท่าไหร่ครับถ้าเอาง่ายๆนะคะต้นทุนทำครามเนี่ยเมื่อกี้จันมนทนก็ชี้ให้ดูว่าครามเปียก1กิโลใช่ไหมคะสุดท้ายได้ครามผง 25% ถูกไหมคะก็คือหายไป1ใน4อะคำเปียกซื้อมากิโลเท่าไหร่สมมติ100บาทก็ต้นทุน400นะคะก็คือเอา4คูณนั่นแหละก็คือกิโล1คำผงก็คือต้นทุนยังไม่คิดค่าแรงค่าอะไรนะเฉพาะวัตถุดิบเนี่ย400นะค่าแรงไปบวกเอาเองนะคะเนี่ยต้นทุนก็คือประมาณเนี้ยค่ะเห็นไหมคะทีนี้คำที่เขาขายสากลเนี่ยเขาขายกิโลละ50 US ดอลลาร์รีเทลนะคะแต่เราก็ต้องคิดค่าอย่างอื่นโลจิสติกอะไรต่างๆไปด้วย
คือมันอาจจะสูงกว่าสีสังเคราะห์แต่ถามว่ามันเป็นราคาที่เราซื้อได้ไหมถ้าคนมีตังหรือเราคิดว่าเราทำเพื่อวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างเนี่ยมันซื้อได้ไงหรืออย่างบริษัทที่เขาซื้อสีอาจารย์ไปทำจิตรกรรมฝาผนังคือเขาคิดดูแล้วเอ๊ะอย่างนี้วัดพอไหวนี่วัดต้องสู้ได้คือมันแพงกว่าสีสังเคราะห์ขึ้นมาอีกนิดเดียวอ่ะไม่น่าจะเกิน 30% น่ะครับครับอย่างนี้ต้องนิชมาร์เก็ตจริงๆครับใช่ค่ะครับขอบคุณครับครับมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมครับครับถ้าไม่มีแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์สุพรรณีมากนะครับครับเดี๋ยวเรียนเชิญอาจารย์กฤษณะมอบของที่ระลึกนะครับสุดท้ายค่ะอาจารย์ครับก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของการสัมมนาในวันนี้แล้วนะครับก็ในนามของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจเข้ามาร่วมฟังการสัมมนาในครั้งนี้นะครับก็ขออนุญาตนะครับขอขอบคุณกันแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะแล้วขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับขอบคุณมากครับครับอาจารย์บอกรถติดครับนิดกลับครับนี่ครับ